วัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่เดือนเปิดร้านใหม่แล้วค่ะร้านยิงตุ๊กตาวันนี้พี่เดือนเปิดร้านวันแรก ตุ๊กตาเยอะมากเลยค่ะวันนี้ร้านพี่เดือนยิงตุ๊กตา10ลูก10บาทค่ะยิงโดน3นัดได้ตุ๊กตาไซส์เล็ก1ตัวยิงโดน5นัดได้ตุ๊กตาไซส์กลาง1ตัวยิงโดน10นัดได้ตุ๊กตาไซส์ใหญ่1ตัวเลยค่ะเห็นไหมคะที่ห้อยอยู่ถ้าใครยิงได้พี่เดือนให้หมดเลยค่ะนี่ตัวนี้ใครชอบมั่งตัวนี้ก็น่ารักตัวนี้ก็สวยพี่เดือนนะคะมีอะไรจะบอกค่ะถ้าใครนะคะยิงตุ๊กตาล่วง10ตัวนะคะสามารถมาเลือกตุ๊กตาตัวใหญ่ตรงนี้ได้เลยค่ะนี่ตุ๊กตามังกรนะคะตัวใหญ่ๆเลยค่ะสามารถเลือกได้1ตัวเลยค่ะพี่เดือนมั่นใจว่าวันนี้ไม่มีใครได้ตุ๊กตาร้านพี่เดือนไปแน่เพราะว่าแถวนี้ยิงปืนไม่แม่นลูกค้ารายแรกวันนี้จะเป็นใครนะฟิววันนี้พี่เบื่อเราไปร้านพี่เดือนกันไหมไปกินหมาล่ากันก็ดีเหมือนกันพี่ฟิวน้องฟิวหิวมากเลยเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราไปกันเดี๋ยวฟิวไปเตรียมตังค์ยังเตรียมแล้วแกไปกันไปพี่ฟิววันนี้นะฟิวจะซื้อ5ไม้ผมพี่จะเอา10ไม้เลยฟิวพี่หิวพี่จะกินเยอะๆโหอยู่ก็อ้วนหรอกพี่ว่าเราไปดีกว่าพี่ฟิววันนี้พี่ฟิวมาเอาตังค์มาเท่าไหร่พี่เอามา100กว่าบาทเองเอามา200เลย200เลยเหรอทำไมเอามาเยอะจังต้องเผื่อไว้พี่ฟิวอ๋อแล้วฟิวคือรอบนี้พี่เดือนจะเปลี่ยนร้านไหมอ่ะพี่เดือนน่ะชอบเปลี่ยนร้านทุกครั้งเลยที่เรามาไม่แน่นะพี่ฟิวครั้งนี้อาจจะไม่เปลี่ยนก็ได้งั้นพี่ว่าเราไปดูดีกว่าพี่อยากกินหมาล่าแล้วแต่นะฟิวหิวอยู่พอดีฟิวทำไมรอบนี้พี่เดือนเปลี่ยนร้านอีกแล้วอ่ะดูดิตุ๊กตาเต็มร้านเลยใช่พี่ฟิวครั้งนี้เปิดเป็นร้านอะไรเนี่ยนั่นน่ะสิสวัสดีค่ะพี่เดือนพี่เดือนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เดือนไม่ได้เปิดร้านหมาล่าแล้วเหรอฟิวกับฟิวอยากมากินนะเนี่ยใช่ค่ะพี่เดือนพี่เดือนอ่ะเปลี่ยนร้านแล้วเป็นร้านยิงตุ๊กตาพี่ฟิวนะน้องฟิวจะได้กินหมาล่าไหมน้องฟิวหิวมากเลยเนี่ยฟิวก็เหมือนกันตั้งใจจะมาซื้อตั้ง10ไม้นะใช่พี่ฟิวพี่เดือนถ้ามีหมาล่างั้นฟิวฟิวกลับแล้วนะพี่ฟิวกลับกันเดี๋ยวอย่าเพิ่งกลับมีอะไรพี่เดือนไม่ลองยิงตุ๊กตาดูสักหน่อยเหรอพี่เดือนเราสองคนน่ะอยากกินหมาล่านะไม่ได้อยากมายิงตุ๊กตาใช่พี่เดือนเก็บตังค์ไปกินอย่างอื่นดีกว่าใช่ฟิวอิ่มด้วยฟิล์มฟิวตุ๊กตาร้านพี่เดือนอ่ะน่ารักนะของแท้ทุกตัวเลยนะพี่ฟิล์มงั้นเราไปดูตุ๊กตาก่อนไหมก็ดีเหมือนกันนะฟิลแก้เบื่อไปดูก่อนซิว่าในร้านมีอะไรบ้างไปวีฟิวของแท้เหมือนที่พี่เดือนบอกเลยอ่ะพี่ฟิล์มดูซิมีบิวอ่ะแบงด้วยดูแบงนู่นฟิลทาทาฟิล์มฟิวดูก่อนได้นะถ้ายิงได้อ่ะพี่เดือนให้เลยนะฟิล์มฟิลทาทาเอลซ่าของแท้ทุกตัวเลยนะฟิวนี่ของดิสนีย์ใช่ปะใช่เป็นเอลซ่าภาค2ฟิวอันนี้มาจากฮ่องกงแน่พี่ฟิล์มคิวกูดโอ้ครบทุกตัวน้องฟิวอยากได้อยากได้ทาทาด้วยฟิวพี่เริ่มสนใจแล้วงั้นไปถามราคาพี่เดือนกันไปพี่เดือนถ้าฟิล์มกับฟิวอยากยิงตุ๊กตานี่ราคาเท่าไหร่คะนี่เลยค่ะ10ลูก10บาทค่ะฟิวตกลูกละบาทพี่ฟิล์มดูสิยิงโดน3นัดได้ตุ๊กตาไซส์เล็ก1ตัวยิงโดน5นัดได้ตุ๊กตาไซส์กลาง1ตัวยิงโดน10นัดได้ตุ๊กตาไซส์ใหญ่1ตัววีฟิวคุ้มอยู่นะนี่วันนี้เราเอาตังค์มาเยอะด้วยพี่เดือนคะฟิล์มกับฟิวเอาคนละ1ชุดค่ะชุดละ10บาทค่ะได้ค่ะพี่เดือนฟิวตุ๊กตาร้านพี่เดือนน่ะมีแต่ตัวที่น่ารักน่ารักอ่ะใช่พี่ฟิล์มฟิวเล็งทาทาไว้พี่เล็งเป็นเขี้ยวกุดไว้พี่ต้องเอาให้ได้10นัดพี่เจ้าตัวใหญ่ถ้าเล่นกันมาฟิล์มฟิวยิงโดน1ตัวเท่ากับ1แต้มนะคะพี่ฟิล์มระยะนี้พวกเราไม่พลาดหรอกเนาะใช่น้องฟิวแค่นี้จิ๊บๆฟิวจะยิงฝั่งไหนอ่ะสองฝั่งนี้พี่ฟิล์มงั้นพี่เอาสองฝั่งนี้นะเนี่ยฉันต้องกลางเนี่ยจิ๊บจิ๊บมาถ้าจับปืนก็ไม่ผ่านแล้วจะยิงโดนลื้อพี่เดือนฟิล์มฟิวยื่นปืนออกมาแบบนี้ได้ไหมได้จ้ะฟิล์มเต็มที่เลยค่ะพี่ว่ายังไงเราก็ได้ตุ๊กตากลับบ้านน้องฟิวจะเล่นอย่างนี้เลยฟิล์มไม่ได้แล้ว1ตัวฟิล์มยิงไม่โดนอ่ะพี่ฟิล์มพี่ต้องได้ตุ๊กตากลับบ้านแล้ววันนี้นัดแรกฟิล์มก็ยิงโดนแล้วฟุกหรือเปล่าเนี่ยฟิล์มไม่ได้แล้ว2ตัวพี่ฟิล์มมือนี้มันเฉียดมากเลยอ่ะสีม่วงยิงโดนอีกแล้วเนี่ยทำไมเก่งจังฟิล์มยิงอย่างง่ายอ่ะ2นะ2ตัวแล้วเมื่อกี้เราฟิล์มเกือบได้แล้วเนี่ยพี่ฟิล์มถ้าพี่ได้อีกนัดนึงพี่ก็ได้ตัวเล็ก1ตัวแล้วนะฟิล์มนัดที่3มาลุ้นตุ๊กตากันสีม่วงฟิลพี่ยิงโดน3ตัวแล้วเลือกเลยพี่ฟิล์มเอาตัวไหนพี่เดือนฟิล์มยิงโดน3ตัวได้ตัวเล็ก1ตัวใช่ไหมคะใช่ค่ะเลือกเลยค่ะตัวไหนตัวนี้น่ารักนะพี่ฟิล์มอุ๊ยฟิลพี่อยากได้ปิกาจูอ่ะพี่เดือนเอาปิกาจูค่ะได้ค่ะได้แล้วค่ะปิกาจูฟิลน่ารักไหมน่ารักพี่ฟิล์มดูสิ
ไม่เป็นไรฟิวกระสุนเรายังเหลืออีกเพียบยิงต่อเผื่อฟุกยิงทำไมฟิล์มแม่นจังสงสัยวันนี้พี่เดือนขาดทุนแน่แน่ตัวที่สองแล้วนะใช่เย้ฟิวถ้าฟิวยิงโดนอีก2ตัวฟิวจะได้ตัวเล็ก1ตัวฟิล์มวิวทำไมยิงเก่งอย่างนี้พี่เดือนฟิล์มฟิวฟุกหน้าใช่พี่เดือนฟุกจิ๊บจิ๊บนะฟิวนะมาพี่เจ้าสายกลางฟิวฟิวพี่ยิงโดน5ตัวพี่ได้ไซกาดีใจเลยพี่ฟิล์มพี่เดือนฟิล์มยิงโดน5ตัวไซกางตรงไหนบ้างคะฝั่งนู้นเลยค่ะฟิล์มไซกางงั้นเดี๋ยวฟิล์มเอาเป็นเอเรียลพี่เดือนฟิลสงสัยพี่เดือนไม่รู้ไงว่าพี่อ่ะเป็นนักยิงปืนระดับโรงเรียนนาทีหนึ่งเลยเนาะใช่ฟิลแค่เนี้ยจิ๊บๆมาดูดิ10บาทอ่ะพี่ได้2ตัวแล้วได้แล้วค่ะฟิลขอบคุณค่ะฟิล10บาทพี่ได้2ตัวคุ้มแล้วเนี่ยน่ารักมากเลยพี่ฟิล์มช่วยน้องฟิลยิงหน่อยเมื่อกี้ฟิลยิงได้1ตัวแล้วใช่ไหมใช่รู้หรือเปล่า2ตัวเนี้ยต้นทุนมันแพงมากเลยนะ2ตัวเนี้ยเกือบ500นะฟิล์มพี่เดือนแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกแบ่งให้ฟิล์มกับฟิวไปเล่นไงใช่ค่ะพี่เดือนทำเป็นยิงไม่ถูกบ้างก็ได้นะพี่ไม่ว่าอะไรหรอกไม่เป็นไรค่ะพี่เดือน เดี๋ยวยิงแทนกันไม่ได้นะยิงของใครของมันฟิล์มเห็นไหมพี่บอกแล้วมาเดี๋ยวพี่ใส่ลูกกระสุนให้เหลืออีกตัวเดียวแล้วฟิวจะได้แล้วใช่ถ้าฟิวยิงได้ฟิวก็จะได้ตะวันก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่เดือนแล้วฟิวอยากได้ตุ๊กตาฟิวสีแดงเล็งดีๆไปใกล้ๆใจเย็นๆน้องฟิวหนึ่งสองสามฟิวเราได้ตัวไหนกี่หนึ่งตัวเอาตัวไหนดีนะพี่ฟิวพาทาดีไหมเอาค่ะปะเอาตัวนี้พี่เดือนเอาตัวนี้น้องฟิวอยากได้ทาทาเอาตัวนี้เหรอคะน้องฟิวค่ะพี่เดือนมันน่ารักนี่ค่ะน้องฟิวขอบคุณค่ะพี่เดือนงั้นน้องฟิวไปแล้วนะคะอุ้ยฟิวดูดิ20บาทของเรา2คนได้3ตัวแน่ตัวเนี้ยนะฟิวไปดูในเน็ตมา 3-400 เลยนะอุ้ยจริงด้วยฟิวตัวนี้ต้องผีเกาหลีด้วยนะแต่เราได้แค่10บาทเองฟิวพี่ว่าเราเล่นอีกสักหน่อยดีกว่าก็ดีนะพี่ฟิวพี่เดือนฟิวขออีกคนละ1ชุดค่ะค่ะไม่กลับบ้านแล้วหรอคะยังค่ะพี่เดือนพี่เดือนคะทำไมเรา2คนมายิงตุ๊กตาร้านพี่เดือนทำไมมันง่ายง่ายมากเลยนะพี่เดือนพี่ก็อยากให้ฟิวได้ตุ๊กตาแต่ยังยิงไม่หมดนะเหลือไว้พี่มั่งค่ะได้ค่ะพี่เดือนฟิวรอบเนี้ยพี่อยากได้ตัวใหญ่พี่จะยิงให้โดนสัก10นัดเลยสู้ๆพี่ฟิวนี่ค่ะพี่เดือน10บาทรอแป๊บนึงนะฟิวเดี๋ยวพี่เดือนอะไปเลี้ยงตุ๊กตาให้ก่อนได้พี่เดือนเด็ก2คนนี้ทำไมยิงแม่นจริงเลยขืนเป็นอย่างเงี้ยนะเจ๊งแน่ๆขาดทุนแน่ๆเลยนึกออกแล้วต้องใช้ปืนกาวรับรองฟิล์มอะยิงไม่ล่วงแน่นอนพี่เดือนเสร็จยังคะฟิล์มอยากยิงแล้วใช่พี่เดือนแป๊บเดียวฟิล์มพี่ขอเลี้ยงตุ๊กตาก่อนค่ะพี่เดือนแค่เนี้ยก็ยิงไม่ล่วงแล้วนี่อัดไว้แน่นๆเลยยิงแน่เลยฟิล์มมาจัดเลยค่ะน้องฟิล์มอยากได้เบลพี่อยากได้ตัวใหญ่พี่จะเอาให้โดน10นัดฟิล์มนั่นแหละพี่ก็โดนแล้วนี่เดี๋ยวคอยดูน้องฟิล์มไหนอุ้ยพลาดไปนึงเราก็ติดกาวแล้วนะทำไมยิงล่วงอีกอ่ะฟิวรอบนี้พี่จะเอาตัวใหญ่พี่จะเอา10นัดเลยฟิวสองนัด2ตัวเฮ้ยโดนอีกแล้วฟิวเฮ้ยโดนอีกแล้วอ่ะเนี่ยเย้เฮ้ยโดนอีกแล้วเย้เฮ้ยโดนอีกแล้วยิงแม่นขนาดนี้ปิดร้านทันหรือเปล่าเนี่ยฟิวพี่ว่านะวันนี้เราขนตุ๊กตากลับบ้านไม่หมดแน่เลยยิงแม่นขนาดนี้ใช่พี่ฟิล์มวันนี้เราเหมาเลยไหมก็ดีเหมือนกันนะฟิวมายิงฟิวพี่ให้อีก2นาทีนะพี่จะปิดร้านแล้ว2นาทีเหรอพี่เดือนใช่พี่เดือนน้อยมากเลยนะแล้วพี่จะปิดร้านแล้วโอเคพี่เดือนรีบโอ้เฮ้ยโดนอีกแล้วฟิวได้อีกแล้วโอ้ฟิวตัวนี้สุดยอดค่ะ
ฟิวเรายิงโดนกันคนละ10นัดอ่ะจะเอาไงดีเอาไซส์กลาง2หรือว่าตัวใหญ่1น้องฟิวเอาไซส์กลาง2ตัวค่ะพี่ว่าก็ดีเหมือนกันนะฟิวเราจะได้เอาตุ๊กตากลับบ้านหลายตัวหน่อยใช่งั้นพี่ก็เอาไซส์กลาง2ตัวเหมือนกันค่ะรอบเนี้ยฟิวยิงไม่พลาดกันสักนัดเลยเหรออย่างงี้พี่เดือนก็แย่สิไม่เป็นไรหรอกพี่เดือนตุ๊กตาเต็มร้านแบ่งให้ฟิวเอากลับบ้านนิดหน่อยเองใช่ค่ะพี่เดือนไม่เป็นไรหรอกแล้วแบบเนี้ยฟิวจะเอาตุ๊กตาเล็กหรือใหญ่หรือกลางล่ะเอาไซส์กลางคนละ2ตัวค่ะค่ะน้องฟิวเอาคูมาร์กกับเบลค่ะวิงั้นเดี๋ยวพี่เอาเป็น Toy Story กับ Kitty ได้ค่ะเดี๋ยวพี่เดือนเอามาให้นะฟิลนี่ยิงปืนแม่นจริงๆขืนปล่อยไว้อย่างนี้นะเจ๊งแน่ๆเราต้องรีบปิดร้านก่อนได้4ตัวเอาไปค่ะของน้องฟิลขอบคุณค่ะของพี่ฟิลค่ะขอบคุณค่ะฟิลโอ้ใหญ่มากใช่เนี่ยเสียไปแค่20บาทได้กลับมาตั้ง4ตัวคุ้มมากใช่พี่ฟิลเดี๋ยวเราขอพี่เดือนเล่นต่อมั้ยอีกตาก็ดีเหมือนกันนะฟิลขอพี่เดือนกันพี่เดือนฟิลขอเล่นต่ออีกคนละ1ตาได้มั้ยคะได้มั้ยคะพี่เดือนฟิลพอดีพี่ปวดท้องปวดหัวปวดตาปวดหูพี่ไม่ไหวแล้วพี่ขอปิดร้านก่อนแล้วกันตอนแรกพี่เดือนก็ยังดีๆอยู่นี่ทำไมตอนนี้ป่วยเฉยเลยอ่ะใช่ค่ะป่วยกระทันหันแล้วพี่เดือนใช่ฟิลพี่อ่ะปวดหัวมากเลยพี่ต้องรีบปิดร้านไม่เป็นไรหรอกฟิลถ้าพี่เดือนปิดร้านแล้วอ่ะอย่างน้อยพวกเราก็ได้ตุ๊กตางั้นเราไปหาของกินกันไปกันฟิลไปเปิดร้านวันแรกฟิลเหมาไปอีกแล้วขนาดเอาปืนกาวหยอดแล้วนะก็ยังจะยิงล่วงอีก2คนเนี้ยดวงดีจริงๆเลยแล้วพี่เดือนจะเปิดร้านอะไรได้แล้วน้องๆ นะคะอยากให้พี่เดือนเปิดร้านอะไรก็เม้นบอกกันด้วยนะคะฟิววันนี้ยิงตุ๊กตาได้กลับมาตั้งเยอะเสียแค่20บาทเองใช่พี่ฟิล์มได้เยอะมากเลยเนาะเนี่ยแล้วตุ๊กตาที่เราได้กลับมาเนี่ยรวมๆกันแล้วเป็นพันเลยนะใช่พี่ฟิล์มถ้าเราเอาไปขายน่าจะได้หลายตังค์เนาะคุ้มอยู่เหมือนกันพี่ว่าเรารีบกลับบ้านไปหาแม่เถอะไปพี่ฟิล์ม